ปอมเปอีออฟเดอะคาริเบีเมืองพรีมัสเมืองที่ถูกเท่าของภูเขาไฟกลบทั้งเมืองแบบเมืองปอมเปอีเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์และชื่อเสียงของเมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีเป็นอย่างดีเมืองที่ถูกเท่าฐานของภูเขาไฟวิทูเวียสที่ระเบิดออกมาแล้วครอบคุมปกคุมทั้งเมืองจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เองครับก็ได้มีการขุดค้นพบซากของเมืองนี้หลังจากที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลาหลายร้อยปีด้วยเท่าฐานของภูเขาไฟที่ครอบคลุมทั้งเมืองจนกลบไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ทําให้เมืองนี้ถูกอนุรักษ์ทั้งองค์ประกอบต่างๆของเมืองรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ทําให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงความเป็นอยู่ในยุคนั้นอย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับแต่วันนี้ เราไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องเมืองปอมเปอีในประเทศอิตาลีครับแต่เราจะมาคุยกันถึงเมืองเมืองหนึ่งที่มีลักษณะแบบเดียวกับเมืองปอมเปอีแต่เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ32ปีที่ผ่านมานี้เองครับเมืองที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยคือเมืองพรีมัสไม่ใช่เมืองพรีมัสที่อยู่ในประเทศอังกฤษที่เราเคยได้ยินชื่อนะครับแต่เป็นเมืองพรีมัสที่อยู่ในเกาะแห่งหนึ่งชื่อเกาะมอนเซรัตในทะเลแคริบเบียน เกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษหรือที่เรียกว่า British Overseas Territory แล้วเมืองนี้ถูกเท่าฐานของภูเขาไฟที่อยู่กลางเกาะนะครับที่ระเบิดในปี1995เข้ามาปกคลุมเมืองเกาะมอนเซรัตนะครับเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟอยู่ตรงกลางและเป็นส่วนหนึ่งของหมูกก่เกาะเลเซอร์แองติลิในทะเลแคริบเบียน เมืองพรีมัสคือเมืองหลวงของเกาะนี้แล้วก็เมืองนี้และเกาะนี้มีประวัติศาสตร์อันอย่างยาวนานทีเดียวครับเริ่มต้นเมื่อปี1493ครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคือคนแรกที่ค้นพบเกาะมอนเซรัสเขาค้นพบเกาะแห่งนี้ในการเดินทางไปทวีปอเมริกาครั้งที่สองของเขาแต่วันนั้นที่เขาเจอเขาแค่ทำแผนที่เฉยๆครับไม่ได้เทียบเรือขึ้นไปบนเกาะแต่อย่างใด แล้วผ่านมาอีกประมาณ150ปีครับในปี1 6 3 2ได้มีชาวไอริชที่ถูกเนรเทศมาจากไอร์แลนด์ครับได้เริ่มมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะมอนซรัสตแห่งนี้แต่ไม่ได้เป็นการอพยพเข้ามาโดยตรงจากที่ไอร์แลนด์นะครับแต่ถูกเนรเทศเข้ามาอยู่ในเกาะข้างเคียงของเกาะมอนซรัตก่อนและหลังจากนั้นก็ย้ายจากเกาะเหล่านั้นนะครับมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรก บนเกาะมอนซรัตนี้แล้วก็เกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของชาวไอริชนอกสหราชอาณาจากักรที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวใหญ่แล้วก็ยังคงวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ Irish, ไอริชไว้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นพื้นที่นอกสหราชอาณาจากักรและนอกไอแลนด์ and, เพียงแห่งเดียวที่มีวันหยุดแห่งชาติตรงกับวิถีของไอแลนด์ and, ก็คือวันที่เรียกว่าเซนต์แพทริกส์เดย์ก็แสดงออกถึงว่า พื้นที่นี้เกาะแห่งนี้ยังมีความเป็นไอริชอยู่ค่อนข้างมากย้อนกลับมาเมื่อ32ปีที่แล้วครับภูเขาไฟที่อยู่กลางเกาะนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นการระเบิดครั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินคาดคิดครับเพราะว่า นักภูเขาไฟวิทยาเขาได้ศึกษาและติดตามการเคลื่อนไหวความเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟแห่งนี้มานานแล้วแล้วก็ประชาชนบนเกาะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกเตรียมตัวในการอบพยพและรับมือกับการระเบิดของภูเขาไฟแห่งนี้ไว้เป็นอย่างดีในเดือนรกรกฎาคมของปี1995กาครับภูเขาไฟแห่งนี้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ แล้วก็ได้พ่นเอาลาว่าพ่นเอาหินร้อนแร่ธาตุร้อนรวมถึงฝุ่นผงต่างๆขึ้นไปในอากาศเป็นระยะทางหลายไมล์ทีเดียวแล้วก็ค่อยๆตกลงมาในพื้นที่ของเกาะนี้ซึ่งการตกลงมาเนี่ยใช้เวลานานทีเดียวและการระเบิดก็ไม่ได้แค่ระเบิดครั้งเดียวครับแต่ระเบิดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนกระทั่งถึงปลายเดือนสิงหาคมผ่านจากการระเบิดมาเกือบสองเดือนแล้วนะครับทำให้ เท่าฐานที่ตกลงมาเนี่ยมาครอบคลุมเมืองพรีมัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะแห่งน,นี้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ภูเขาไฟแห่งน,นี้ก็ยังพ่นลาวาพ่นเท่าฐานออกมาจนท้องฟ้าเนี่ยมืดมิดไปหมดนะครับแม้ว่าเวลากลางวันก็ยังมืดมิดจนในที่สุดครับมันค่อยๆตกลงมาสู่เมืองพรีมัสเรื่อยๆความหนาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนชาวเมืองอยู่ไม่ไหวแล้วสิ้นปีนั้นครับเดือนธันวาคมของปี1995 ประชาชน4,000คนก็คือทั้งเมืองของเมืองพรีมัสนะครับได้ถูกอพยพออกนอกเมืองอย่างเรียบร้อยแต่ว่าการเกิดระเบิดในปี1995ซึ่งนำมาสู่การอพยพคนออกหมดทั้งเมืองในสิ้นปีนั้นยังไม่ได้จบสถานการณ์ลงครับเพราะว่าหลังจากที่ภูเขาไฟสงบลงแล้วเนี่ยคนของเมืองพรีมัสเนี่ยยังย้ายกลับเข้าไปในเมืองนั้น บางส่วนบอกว่ายังพอจะอยู่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรได้ก็ย้ายกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าหลังจากนั้นแค่2ปีครับในเดือนมิถุนายน1,997คราวนี้ระเบิดครั้งใหญ่รุนแรงกว่าเดิมถึงขั้นฆ่าชีวิตคนไปถึง19คนของเมืองพรีมัสทีเดียวนะครับเพราะว่าการระเบิดไม่ได้มีแต่ ฝุ่นควันแล้วก็ไปบังแสงอาทิตย์เกิดท้องฟ้ามืดมิดทั้งในกลางวันและกลางคืนเท่านั้นแต่มันพ่นเอาแปร่ธาตุหินร้อนๆที่มีน้ำหนักมากนะครับลงมากระทบลงมาใส่ประชาชนที่อยู่ข้างในเมืองแล้วหินร้อนเหล่านั้นเนี่ยก็ยังเข้ามาทำลายเมืองแบบที่ท่านเห็นในภาพขวามืออีกนะครับแล้วก็สนามบินของเมืองพรีมัสก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้เนเชิงนะครับรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่อยู่บนเกาะนี้ด้วย นั่นคือสุดท้ายแล้วครับของเมืองพรีมัสการระเบิดในปี1,997ครั้งใหญ่คราวนั้นคนไม่กลับมาอยู่ที่เมืองนี้อีกเลยเพราะว่ามันไม,ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะกลับมาบูรณะฟื้นฟูได้อาคารพังเกือบทั้งหมดเท่าฐานครอบคลุมหนาถึง1.4เมตรหรือ140เซนติเมตรทีเดียวนะครับถนนหนทางพังทลายลงเกือบทั้งหมดนะครับจนไม่สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้ แล้วก็นี่คือที่มาของคำว่าปอมเปอีออฟเดอะแคริเบเพราะว่าเมืองได้พังลงอย่างสิ้นเชิงและอยู่ภายใต้เท่าฐานทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะไม่หนาจนปกคลุมทั้งเมืองจนมองไม่เห็นเมืองแบบที่เมืองปอมเปอีเป็นจนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลาหลายร้อยปีก็ตามทีแต่ก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากเมืองปอมเปอีทีเดียวแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะว่าสิ่งที่ เมืองพรีมัสและเกาะมอนเซรัตท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือจะต้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะออนเซรัตเนี่ยให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรงและห้ามคนเข้าหรือที่เรียกว่า Exclusion Zone นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้วพรีมัสคือจุดสีแดงนะครับที่อยู่ในแผนที่ทางขวามือของทุกท่าน แล้วก็จุดย่อยๆคือเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Richmond Saint Patrick s ซนต์แพทริกส์นะครับและเมืองอื่นๆก็ถูกทำลายไม่ต่างจากเมืองพรีมารเช่นกันสนามบินที่อยู่ทางด้านขวามือในแผนที่นะครับเป็นสนามบินเดิมเนี่ยก็ถูกทำลายลงด้วยเท่าฐานเช่นกันและณเวลานี้หมูกก่เกาะนี้ทางตอนบนนะครับ ที่มีเส้นสีแดงเป็นเส้นปราเนี่ยคือเส้นที่แบ่งว่าห้ามประชาชนเข้านะครับแต่ทางตอนเหนือเนี่ยยังอยู่ได้เขาได้ย้ายเมืองหลวงของเกาะนี้จากพรีมัสนะครับไปอยู่ชั่วคราวที่เมืองเบรดนะครับที่อยู่ทางมุมซ้ายมือของด้านบนและมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ชื่อจอห์นเอออสบอนนะครับณวันนี้มีประชาชนอยู่บนเกาะนี้ประมาณ4,600คนยังประกรอบธุรกิจต่างๆแล้วก็ภูเขาไฟก็ยังถูกติดตามอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาพไหนและพร้อมจะระเบิด อยู่เสมอแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่คนในเมืองแล้วก็คนบนเกาะน,นี้ก็พร้อมที่จะรับมือกับมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของเมืองที่น่าสนใจเพราะว่าพวกเราคุ้นเคยแต่กับเมืองปอมเปอีแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มีเมืองแบบนี้อีกแล้วล่ะก็คงมีแค่ปอมเปอีที่เดียวแต่ว่าพรีมัสในเกาะมอนเซรัต ก็เป็นแบบเดียวกันและเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ32ปีที่ผ่านมานี้เองก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับเพราะเห็นว่าน่าสนใจดีวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ